สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ O-Top Today ครับพบกับผมนะครับนันทวัฒน์สุขแก้วครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับรายการ O-Top Today ของเรานะครับรายการที่รวบรวมเอาสาระความรู้ทางการเกษตรนะครับให้คุณผู้ชมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรของคุณผู้ชมให้กลายไปเป็นสินค้า O-Top นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วนะครับว่าวันนี้รายการ O-Top Today ของเรานำอะไรมาฝากบ้างนะครับไปเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเราได้เลยครับช่วงของเกษตร O-Top ครับครับและช่วงของเกษตร O-Top ในวันนี้นะครับเราก็นำเคล็ดลับทางการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมนะฮะให้คุณผู้ชมนำไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรของคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้นะครับว่าวันนี้เรานำอะไรมาฝากพลาดไม่ได้เลยนะครับไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยฮะช่วงของเกษตร O-Top ในวันนี้มีสาระแน่นอนครับไปรับชมกันเลยครับเกษตรมิติใหม่ตลาดเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรตอนตลาดเกษตรกรคืออะไรใช่ตลาดที่เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาวางขายไหมนะหรือจะเป็นตลาดที่เกษตรกรนำสินค้าเกษตรมาขายส่งเอหรือว่าจะเป็นแหล่งขายสินค้าเกษตรกันแน่แล้วเกษตรกรเขาจะขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางหรือมาวางขายด้วยตัวเองกันนะตลาดเกษตรกรก็คือตลาดที่เกษตรกรจริงๆสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ผลิตและนำสินค้ามาขายเองซึ่งเป็นสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตโดยหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงทำให้ผู้ผลิตซึ่งเป็นเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนได้มาเรียนรู้ด้านการตลาดและมีช่องทางการขายสินค้าเกษตรส่งผลให้เกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยและได้รับการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้ออีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยเพราะปกติเกษตรกรจะขายส่งสินค้าเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางจึงมักจะถูกกดราคาแต่การนำมาขายปลีกให้กับผู้ซื้อโดยตรงนั้นจะทำให้ได้รับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยตลาดเกษตรกรนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้ทุกจังหวัดมีสถานที่ขายหรือมีแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรโดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรและเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับการพัฒนานั่นเองตลาดเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรตอนตลาดเกษตรกรต่างจากตลาดอื่นอย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ทุกจังหวัดมีสถานที่ขายสินค้าเกษตรหรือที่เรียกว่าตลาดเกษตรกรเป็นตลาดที่เกษตรกรจริงๆสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยและได้รับการพัฒนาสินค้ามาขายด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะปกติเกษตรกรจะขายส่งสินค้าเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางจึงมักจะถูกกดราคาแต่การนำมาขายปลีกให้กับผู้ซื้อโดยตรงนั้นจะทำให้ได้รับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นโดยนำมาขายในสถานที่ที่หน่วยงานราชการกำหนดและเปิดขายแค่ 1-2 วันต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งแต่ละพื้นที่เกษตรกรจะเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการตลาดกันเองมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดตลาดเกษตรกรและหากเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนต้องการจะนำสินค้าเกษตรเข้ามาขายในตลาดเกษตรกรจะต้องยื่นเรื่องให้คณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรที่ดูแลตลาดนั้นๆพิจารณาอนุญาตโดยต้องนำตัวอย่างสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าซะก่อนและข้อมูลจะถูกส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรพิจารณาอนุญาตให้นำสินค้ามาขายในตลาดเกษตรกรได้
ซึ่งตลาดเกษตรกรจะมีการจัดโซนนิ่งขายสินค้าแยกตามประเภทเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อและเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยบริหารจัดการง่ายและสะอาดถูกสุขลักษณะและผู้ขายที่เข้ามาขายสินค้าในตลาดนั้นๆต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่คณะกรรมการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรได้กำหนดเอาไว้เกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรตอนสินค้าและคุณภาพสินค้าในตลาดเกษตรกรตลาดเกษตรกรคือตลาดที่เกษตรกรจริงๆสถาบันเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานความปลอดภัยและได้รับการพัฒนานำสินค้ามาขายด้วยตัวเองสินค้าที่นำมาขายจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตัวบางชนิดสามารถพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมโดยการคัดเกรดสินค้าสร้างมาตรฐานและคุณภาพมีเรื่องราวที่น่าสนใจของสินค้ามีบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์หรือโลโก้เฉพาะตัวและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วย QR code และที่สำคัญเพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานแสดงความปลอดภัยในตลาดเกษตรกรจะต้องมีจุดตรวจสารพิษตกค้างของสินค้าเกษตรที่วางขายในตลาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อด้วยสำหรับระดับความปลอดภัยต่อการบริโภคมีหลายระดับก็คือระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกคือได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์หรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างประเทศเช่น IFROM เป็นต้นระดับปลอดภัยสูงมากแต่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานคือระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่นหรือได้รับรองโดยชุมชนหรือ PGS ได้แก่สินค้าเกษตรพื้นบ้านในท้องถิ่นปลูกตามธรรมชาติการผลิตไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือใช้สารเคมีใดๆเช่นพืชผักและสมุนไพรเป็นต้นแต่ต้องมีการตรวจสารเคมีตกค้างจากหน่วยงานราชการก่อนวางขายระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานคือผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีตกค้างหรือมีสารเคมีตกค้างได้ในระดับที่ปลอดภัยได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือ Food Safety มาตรฐานความปลอดภัยผ่านกระบวนการ GAP จนได้รับการรับรองเครื่องหมาย Q ความปลอดภัยในสินค้าอาหารและสินค้าแปรรูปของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเช่นอย. GMP HACCP เป็นต้นทั้งนี้ตลาดเกษตรกรได้คัดเลือกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรมาขายเพื่อให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานจะเลือกพื้นที่ชุมชนหรืออยู่ใกล้แหล่งชุมชนสะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้ามีสถานที่จอดรถที่สะดวกการจัดการตลาดเกษตรกรจัดเต็นท์รูปแบบเดียวกันโดยใช้เต็นท์สีเขียวหรือสีขาวติดตราสัญลักษณ์ตลาดเกษตรกรที่ด้านบนของเต็นท์โต๊ะวางสินค้าคลุมด้วยผ้าคลุมโต๊ะมีการแบ่งโซนของสินค้าอย่างชัดเจนเช่นโซนพืชผักผลไม้โซนสินค้าแปรรูปโซนอาหารปรุงสุกและอาจมีโซนสินค้าอุปโภคบริโภคและโซนสินค้าไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติมเพื่อให้สินค้าในตลาดมีความหลากหลายเป็นต้นทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ซื้อเกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยบริหารจัดการง่ายและสะอาดถูกสุขลักษณะจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบสวยงามมีการคัดเกรดสินค้าจัดวางสินค้าบนโต๊ะที่สูงในระดับที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายและสะดวกสบายมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือจัดในชั้นวางที่มีความสะอาดเรียบร้อยสินค้าที่ขายก็คือผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพมีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเช่น GAP GMP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นต้นสินค้าที่ขายจะติดป้ายราคาเพื่อให้ผู้ซื้อเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในภาชนะหรือวัสดุห่อหุ้มที่ปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและสะดวกในการเลือกซื้อตลาดแห่งนี้เกษตรกรเป็นผู้นำสินค้ามาขายด้วยตัวเองไม่ได้เป็นพ่อค้าคนกลางแต่ตลาดเกษตรกรไม่ได้เปิดขายสินค้าทุกวันเพราะเกษตรกรต้องมีเวลาผลิตสินค้าด้วยดังนั้นตลาดเกษตรกรจึงจัดได้ตามวันที่เกษตรกรกำหนดในแต่ละสัปดาห์เท่านั้นเช่นสัปดาห์ละ 1-2 วันเป็นต้นตลาดเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรตอนการสร้างแบรนด์สินค้าและพัฒนาสู่สินค้าระดับพรีเมียมตลาดเกษตรกรมีการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำโดยใช้เต็นท์สีเขียวหรือสีขาวติดตราสัญลักษณ์ตลาดเกษตรกรที่ด้านบนของเต็นท์
ตลาดแห่งนี้เกษตรกรเป็นผู้นำสินค้ามาขายด้วยตัวเองไม่ได้เป็นพ่อค้าคนกลางและผู้ขายแต่งกายด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่สินค้ามีการคัดแยกตามขนาดและรูปร่างเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพก่อนนำมาวางขายใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสวยงามและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับประเภทสินค้ามีความทันสมัยรูปลักษณ์สีสันสวยงามและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่แสดงรายละเอียดของสินค้าเช่นชื่อสินค้าชื่อผู้ผลิตมาตรฐานของสินค้าคุณค่าทางอาหารเป็นต้นอีกทั้งสร้างจุดขายให้กับสินค้าด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวของการผลิตความพิเศษของการผลิตความเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะพิเศษของพื้นที่หรือตัวสินค้าเช่นสินค้า GI เป็นต้นเน้นขายสินค้าที่มีความสดใหม่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานเช่นมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GMP GAP มาตรฐานเกษตร NC หรือ Organic ออย. เป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าเพื่อเป็นการพัฒนาจากสินค้าเกษตรทั่วไปไปรูปลักษณ์สินค้าระดับพรีเมียมซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการขายและมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกรไทยครับนี่นะฮะก็เป็นสาระดีๆเก็บความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆนะครับที่เรานำมามอบแล้วก็นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะฮะก็คุณผู้ชมท่านใดที่ดูแล้วเนี่ยก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับและช่วงนี้นะฮะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับที่เราจะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการของเรากันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนนะฮะก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่ากันเข้ามาได้นะครับซึ่งวันนี้เรามีมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรไปรับชมกันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะครับว่าทางจาเป่าของเรามีผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ชมเลือกซื้อเลือกหาหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลภายในแล้วก็ดูแลภายนอกนะครับทางจาเป่าของเรามีให้คุณผู้ชมเลือกหลากหลายมากมายเลยนะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนนั้นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือว่าร่วมรายการกับโปรโมชั่นไหนอยู่บ้างคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับว่าทางทีมงานของเราเนี่ยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าร่วมรายการหรือเปล่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีโปรโมชั่นอะไรอยู่หรือไม่นะครับผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมสนใจอยู่นั้นเหมาะกับคุณผู้ชมไหมมีปัญหาด้านใดเพราะว่าทางจาเป่าของเรานะครับมีผลิตภัณฑ์ทั้งดูแลภายในแล้วก็ภายนอกมีมากมายหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมย้อมผมดำนะครับทางจาเป่าของเราก็มีต้องแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับว่าครีมย้อมผมดำตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับไม่ผสมสารเคมีครับคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะเคยย้อมสีผมมาหรือว่าผ่านการกัดสีมาแล้วปัญหาของหนังศีรษะมันเริ่มมีแล้วนะครับปัญหาของเส้นผมเนี่ยโอ้โหหนังศีรษะมันเริ่มแพ้แล้วเริ่มแสบแล้วนะฮะผมเริ่มเสียคุณผู้ชมลองใช้ครีมย้อมผมดำจาเป่าได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเคยกัดมาเป็นสีอะไรก็ตามนะครับเส้นผมเริ่มเสียผมเริ่มช็อตหรือว่าเริ่มขาดหลุดร่วงหนังศีรษะเริ่มเป็นแผลแล้วนะครับคุณผู้ชมลองมาใช้ครีมย้อมผมดำจาเป่าได้เลยหากคุณผู้ชมอยากจะกลับสีผมจากที่ทำสีผมให้กลับมาเป็นผมดำเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วรู้สึกว่าหนังศีรษะมันเริ่มโดนทำร้ายเส้นผมเริ่มเสียแล้วนี่ครับแนะนำใช้ครีมย้อมผมดำจากทางจาเป่าเลยครับเพราะว่าครีมย้อมผมดำจากทางจาเป่าไม่ผสมสารเคมีครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อไปใช้เองก็ดีซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ดีนะครับสำคัญเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีลูกมีหลานหรือว่ามีคนที่คอยย้อมคอยทำสีผมให้ครีมย้อมผมดำจาเป่าตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าสามารถใช้เองได้นะครับคุณตาคุณยายอยู่คนเดียวก็สามารถย้อมเองได้ครับเพราะว่าขั้นตอนและวิธีการใช้เนี่ยไม่ยากเลยครับปิดสามารถปิดผมดำได้ดีมากๆปิดผมงอกผมขาวให้กลับมาดำเนี่ยปิดได้ดีมากๆเลยบางท่านเนี่ยบอกว่ามันมีผมขาวเนี่ยเยอะกว่าผมดำแล้ว
ช้ครีมย้อมผมดำตัวนี้เลยครับปิดให้กับผมกลับมาดำเงางามนุ่มสลวยเหมือนเดิมโดยที่เส้นผมและหนังศีรษะไม่ถูกทำร้ายด้วยวิธีใช้นะครับคุณตาคุณยายอาจจะอยู่คนเดียวนะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยครับแค่คุณผู้ชมเนี่ยสระผมด้วยแชมพูให้สะอาดนะครับในครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็เช็ดผมให้พอหมาดๆเสร็จแล้วก็ใช้ครีมย้อมผมดำเนี่ยฉโลมให้ทั่วเส้นผมเลยครับขยี้ให้เกิดฟองเน้นบริเวณที่อาจจะงอกอาจจะขาวเป็นพิเศษหรือว่าบางท่านที่ทำสีผมมาก็เน้นบริเวณที่สีผมมันเข้มเป็นพิเศษหน่อยเสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้ 20-30 นาทีเท่านั้นครับครบเวลาแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยที่ไม่ต้องใช้แชมพูล้างครับจากนั้นเนี่ยพอล้างสะอาดเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ผมดำเงางามนุ่มสลวยครับโดยที่ดูเป็นธรรมชาติและไม่ทำร้ายเส้นผมกับหนังศีรษะด้วยครับแนะนำเลยตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับที่สำคัญคือไม่ผสมสารเคมีครับบางท่านบอกว่าโอ้โหคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอายุเยอะแล้วใช้ยาย้อมผมมาก็เยอะแล้วบางทีใช้ยาย้อมผมเนี่ยนะฮะย้อมแล้วนะครับมันรู้สึกหน้ามืดนะครับเพราะว่าสูดดมสารเคมีเข้าไปวิงเวียนศีรษะมันทำให้เกิดอาการหน้ามืดได้นะครับแต่ว่าครีมย้อมผมดำจากทางจาเป่าของเราตัวนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ผสมสารเคมีครับใช้แล้วไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะหรือว่าอาการหน้ามืดแน่นอนครับซื้อไปให้ลูกให้หลานใช้ก็ดีแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยบางท่านเนี่ยนะครับไปย้อมผมที่ร้านราคาแพงครับโอ้โหหลายบาทเลยบางท่านไปย้อมต้องแบบเสียตังค์เสียเงินเสียสตังค์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าทุกท่านเนี่ยใช้ครีมย้อมผมดำตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคาไม่แพงเสียเงินไม่เยอะครับก็ทำให้ผมของท่านกลับมาดำเงางามได้แล้วเพราะว่าบางท่านครับไปที่ร้านนอกจากจะย้อมธรรมดาแล้วบางท่านที่ทำสีผมอาจจะต้องกัดด้วยโอ้โหเสียเงินเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าย้อมผมดำจากทางจ่าเป่านะครับราคาไม่แพงแล้วเสียเงินครั้งเดียวย้อมผมดำทำให้ผมของทุกท่านกลับมาดำสลวยดูเงางามดูเป็นธรรมชาติด้วยครับที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ดีไม่ทำลายเส้นผมครับบางท่านที่อาจจะเคยกัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกัดผมยืดผมดัดผมอาจจะทำให้เส้นผมเนี่ยมันเริ่มเสียเริ่มช็อตเริ่มฟูนะครับหรือว่าบางท่านหนังศีรษะเริ่มแสบเริ่มดูแบบโอ้โหผมมันเริ่มเสียแล้วผมเริ่มเป็นวุ้นเริ่มขาดหลุดร่วงหนังศีรษะก็เริ่มเป็นแผลแล้วและอยากย้อมผมให้กลับมาดำเหมือนเดิมกลัวว่าไปใช้ยาย้อมผมทั่วไปก็จะเป็นการทำร้ายหนังศีรษะและเส้นผมเข้าไปใหญ่แนะนำครับลองเปิดใจใช้ครีมย้อมผมดำจากทางจาเป่าตัวนี้ครับสามารถทำให้ผมของคุณผู้ชมครับหนังศีรษะดูสุขภาพดีเส้นผมของคุณผู้ชมก็ไม่เสียด้วยครับไม่ขาดไม่ร่วงครับเส้นผมกลับมาดำเงางามดูสุขภาพดีครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับต้องการการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่มากกว่านี้นะครับแนะนำเป็นแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าอีก1ตัวครับต้องบอกเลยว่าแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าก็ดูแลเส้นผมได้ดีมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยครับบอกคุณผู้ชมเลยว่าแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่านะครับบรรจุเป็นผลมะกรูดแล้วก็เนื้อมะกรูดน้ำมันมะกรูดเข้มข้นด้วยนะครับเหมาะสมสำหรับการดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะมากๆเลยครับที่สำคัญนะครับหลังใช้เนี่ยทำให้เส้นผมของทุกท่านเนี่ยกลับมานุ่มสลวยดูเงางามนะครับหนังศีรษะก็ดูสุขภาพดีอีกด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยปราศจากรังแคนะครับสามารถแก้อาการคันหนังศีรษะได้ด้วยบางท่านที่เคยทำสีผมหรือว่าผมเนี่ยผ่านการย้อมการดัดอะไรมาหลายอย่างมากมายนะครับเส้นผมและหนังศีรษะเผชิญมาหลายอย่างนะฮะและต้องการการดูแลทำให้หนังศีรษะดูสุขภาพดีเส้นผมดูสุขภาพดีนะครับนุ่มสลวยลองใช้ครีมขออภัยครับลองใช้เป็นแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าตัวนี้ได้เลยบอกเลยว่าดีมากๆมี2ขวดบางท่านไม่เคยใช้นะครับแนะนำลองใช้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามีทั้งขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กนะฮะท่านใดที่อาจจะไม่เคยใช้กลัวว่าใช้ขวดใหญ่ซื้อไปแล้วใช้ไม่หมดใช้แล้วดีหรือเปล่ากลัวว่าซื้อไปใช้แล้วอาจจะทำให้แพ้ไหมใช้แล้วขวดใหญ่ซื้อมาถ้าแพ้เนี่ยโอ้โหใช้ไม่หมดลองขวดเล็กก่อนก็ได้ครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกงี้เลยนะครับว่าอาจจะไม่มีอาการแพ้แน่นอนครับถ้าเกิดว่ามีก็อาจจะน้อยครับเพราะว่ามันเป็นแบบสมุนไพรครับเป็นมะกรูดแท้ๆนะครับอาจจะไม่มีอาการแพ้เลยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าดูแลหนังศีรษะได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับบางท่านที่ผมขาดร่วงนะครับผมขาดกลางแนะนำลองมาใช้แชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าดูก่อนได้นะครับเพราะว่าเป็นแชมพูมะกรูดนี่เราเป็นแบบสมุนไพรแท้ๆเลยนะครับดีต่อหนังศีรษะนะครับปราศจากรังแคเลยท่านใดที่เป็นรังแคนะครับโอ้อาจจะต้องไปพบปะผู้คนมากมายมีเศษผมเศษรังแคมันหลุดร่วงมาที่บริเวณบ่านะครับหรือว่าเสื้อเนี่ยโอ้โหดูทำให้บุคลิกของทุกท่านเสียได้นะครับแนะนำลองใช้แชมพูตัวนี้ดูก่อนทำให้อาการรังแคของทุกท่านเนี่ยหายไปได้ด้วยนะฮะปราศจากรังแคเลยอาการคันบางท่านสระผมมาแล้วเช็ดผมไม่แห้ง
นะฮะอาจจะทำให้เกิดผดผื่นคันอาการคันหนังศีรษะโอ้โหบนผมเนี่ยมันเป็นผดเป็นผื่นได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการคันเกาแล้วก็โหเสียบุคลิกด้วยลองใช้แชมพูมะกรูดตัวนี้ครับแก้อาการคันหนังศีรษะได้ด้วยบางท่านที่เจอปัญหาผมร่วงรากผมไม่แข็งแรงนะฮะก็แนะนำเป็นแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าตัวนี้เช่นกันครับเพราะว่าแชมพูมะกรูดตัวนี้นะครับดูแลปัญหาผมหลุดร่วงได้ด้วยแล้วก็ทำให้รากผมของทุกท่านนะครับกลับมาแข็งแรงหยุดการหลุดร่วงของเส้นผมที่สำคัญเลยนะครับตรงนี้แนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่มีลูกมีหลานนะครับมีปัญหาของเหาแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีต้องมานั่งเอาหวีเสนียดสางแล้วก็มานั่งบีบบีบบีบเหากันนะฮะบีบไข่เหากันโอ้โหแก้เท่าไหร่ก็ไม่หายพอหายไปโรงเรียนติดเหาเพื่อนมาอีกนะครับแนะนำแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าตัวนี้เลยทำให้แม่เหาเนี่ยตายได้เลยนะครับใช้แล้วทำให้แม่เหาบนหนังศีรษะของลูกของหลานบุตรหลานของท่านตายเลยนะครับและที่สำคัญไข่เหาฝ่อด้วยไม่ต้องมานั่งบีบนั่งสางกันให้เสียเวลาด้วยบอกได้เลยว่าดูแลดีมากๆครับแชมพูจากมะกรูดจากทางจาเป่าของเราตัวนี้นะครับดูแลปัญหาเรื่องหนังศีรษะและเส้นผมก็ดีมากๆผดผื่นคันเนี่ยโหช่วยได้หมดเลยแล้วก็ปัญหาของคนเป็นเหาลูกหลานเป็นเหาก็ช่วยได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับและหากคุณผู้ชมนะฮะต้องการการดูแลที่ล้ำลึกกว่านี้บอกเลยว่าครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่อีก1ตัวตัวนี้ก็บอกเลยว่าคุณผู้ชมที่อาจจะต้องการดูแลที่ล้ำลึกหน่อยเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะผ่านการกัดสีผมหรือว่าใช้สารเคมีกับผมมาเยอะนะฮะอาจจะทำให้หนังศีรษะมันเริ่มเสียเริ่มแสบเริ่มคันแล้วนะครับเส้นผมก็เริ่มขาดหลุดร่วงนี่นะครับใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่เลยและแน่นอนครับก็มี2ขนาดเช่นเดียวกันครับก็มีแบบขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่ครับคุณผู้ชมที่ไม่มั่นใจกลัวซื้อขวดใหญ่มาแล้วโอ้โหใช้แล้วมันเหมาะไหมเหมาะกับหนังศีรษะของฉันไหมลองขวดเล็กก่อนได้ครับซื้อไปใช้ก่อนได้นะฮะทำให้ผมของท่านเนี่ยกลับมาหอมครับบางท่านเนี่ยโอ้โหไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่มาร้านหมูกระทะอาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นหมูกระทะกลิ่นเนื้อย่างติดเส้นผมมานะครับคุณผู้ชมลองใช้ครีมนวดผมตัวนี้ก่อนครับทำให้หนังศีรษะเส้นผมของท่านกลับมาหอมสดชื่นเหมือนเดิมครับแล้วก็วิธีใช้ไม่ยากเลยใช้บำรุงหลังสระผมครับหมักทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นไม่นานเลยครับประมาณแค่ 5-10 นาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างออกหลังหมักด้วยครีมตัวนี้นะครับจะทำให้ผมเนี่ยนุ่มสลวยหวีง่ายบางท่านที่เคยเผชิญปัญหาผมมันพันกันหวีแล้วมันหลุดมันร่วงมาเป็นกระจุกเนี่ยนะครับบอกเลยว่าใช้ครีมนวดผมตัวนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมของทุกท่านเนี่ยหวีง่ายครับจากที่เคยหวีแล้วมันพันหวีแล้วมันขาดกลางมันหลุดมันร่วงออกมาเป็นกระจุกใช้ครีมนวดผมตัวนี้ครับทำให้ผมของทุกท่านเนี่ยหวีง่ายขึ้นผมไม่พันกันระหว่างสระด้วยนะครับถ้าบางท่านที่เคยทำสีผมเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าเวลาสระผมเนี่ยผมมันจะพันมันจะเป็นก้อนนะครับดึงดึงโอ้โหติดนิ้วบางท่านนี่ไม่ไหวหมั่นไส้ขยี้ดึงออกมามันจะหลุดร่วงออกมาเป็นกระจุกเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เคยทำสีผมมาจะรู้ว่ามันจะมีอาการเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าทุกท่านลองเปิดใจใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่จากทางจาเป่าของเรารับรองว่าผมของท่านหวีง่ายแล้วที่สำคัญระหว่างสระไม่เกิดอาการพันกันแน่นอนฮะหมดปัญหาให้รำคาญใจไปได้เลยครับแล้วที่สำคัญผมไม่แห้งเสียด้วยนะครับผมของทุกท่านที่เคยใช้ยาย้อมผมมาหลากหลายหรือว่าเคยผ่านการยืดมานะฮะอาจจะทำให้ผมเสียได้ผมแห้งได้นะครับบางทีผมมันเริ่มแตกปลายผมมันเริ่มขาดหลุดร่วงนะครับถ้าเกิดว่าลองใช้ครีมนวดผมตัวนี้ผมของทุกท่านจะดูสุขภาพดีผมไม่แห้งนะครับใช้บำรุงหนังศีรษะได้ดีด้วยบางท่านที่เคยกัดสีผมอาจจะรู้ดีเลยนะครับว่าหนังศีรษะเนี่ยมันจะเกิดอาการเป็นแผลได้ถ้าเกิดว่ากัดหลายๆรอบนะครับหนังศีรษะมันจะเริ่มแสบเริ่มเป็นแผลโอ้โหมันทรมานนะฮะเวลาสระผมเนี่ยโดนยาสระผมก็เริ่มแสบแต่ว่าลองใช้ครีมนวดผมผสมโปรตีนไข่ตัวนี้ครับหมักทิ้งไว้แค่ 5-10 นาทีเท่านั้นเสร็จแล้วก็ล้างออกครับทำให้เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของท่านที่เคยผ่านสารเคมีมาหลายอย่างผ่านการย้อมการยืดการดัดมาเนี่ยนะฮะทำให้กลับมาสุขภาพดีแล้วก็หนังศีรษะไม่แสบเส้นผมดูสุขภาพดีไม่แตกปลายไม่ขาดกลางด้วยครับและที่สำคัญเนี่ยโอ้โหผมหอมมากๆเลยวิธีใช้ก็ไม่ยากครับแค่หมักทิ้งไว้ 5-10 นาทีเท่านั้นครับแล้วก็ล้างออกครับและนอกจากนี้นะครับบอกได้เลยว่านอกจากจะมีแชมพูมีครีมนวดแล้วมียาย้อมผมแล้วทางจาเป่าของเรามีผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นยาสีฟันก็ดีมากๆเช่นกันครับคุณผู้ชมซึ่งยาสีฟันเนี่ยบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับเหมาะกับคุณผู้ชมที่ชอบดื่มชาดื่มกาแฟมากๆเลยเพราะว่า
บางท่านเนี่ยทานชากาแฟเข้าไปแล้วอาจจะทำให้ฟันเนี่ยมันไม่ขาวไม่เงางามครับมีกับปัญหาฟันเหลืองได้นะฮะหรือว่าบางท่านอาจจะมีกลิ่นกาแฟได้ฮะพูดเนี่ยโหมีกลิ่นกาแฟออกมาหรือว่าบางท่านรับประทานอาหารรสจัดนะฮะเวลาพูดเนี่ยโหมันมีกลิ่นอาหารออกไปรสจัดหรือว่ากลิ่นรุนแรงเงี้ยนะฮะมันจะทำให้มีกลิ่นเศษอาหารตกค้างในช่องปากได้แต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านลองใช้ยาสีฟันสมุนไพรจากทางจาเป่าของเรานะครับสามารถช่วยปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้ดีมากๆเลยไม่ว่าทุกท่านจะชอบทานอาหารที่มันมีกลิ่นรุนแรงหรือว่าบางท่านทานชากาแฟมามีกลิ่นหรือว่าฟันเหลืองฟันไม่ขาวไม่ดูเงางามนะครับลองใช้ยาสีฟันตัวนี้เลยมีด้วยกัน2สูตรเลยฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยนะฮะก็มีแบบกล่องสีเขียวแล้วก็กล่องสีฟ้านะครับบางท่านไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับสูตรไหนใช้แบบไหนดีโทรเข้ามาปรึกษากับทางทีมงานเราก่อนได้นะครับว่าเฮ้ยมีอาการแบบนี้ดิฉันมีอาการแบบนี้โอ้โหปวดฟันเสียวฟันหรือว่ามีกลิ่นปากรุนแรงหรือว่ายังไงใช้แบบไหนดีลองโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามก่อนได้ครับว่าเหมาะสมที่จะใช้แบบไหนสมควรที่จะใช้แบบไหนลองโทรเข้ามาสอบถามได้ครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยฮะไม่ว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใช้ก็ดีหรือว่าซื้อไปให้ลูกให้หลานใช้ก็ดียิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับต้องดูแลฟันเป็นพิเศษนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อายุเยอะๆเนี่ยนะฮะอาจจะมีปัญหาของการปวดฟันได้ง่ายนะครับเพราะว่าฟันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวแล้วนะครับก็ต้องการการดูแลเป็นพิเศษแนะนำใช้ยาสีฟันจากทางจาเป่าเลยฮะยาสีฟันสมุนไพรของเราสรรพคุณเนี่ยสามารถแก้ปวดได้ดีมากๆแก้ปวดฟันได้เลยบางท่านมีอาการปวดฟันต้องไปหาซื้อยามาใช่ไหมฮะแนะนำครับลองเอายาสีฟันนะครับสมุนไพรของทางจาเป่าฮะอมไว้ครับบริเวณตรงที่ปวดฟันเสร็จแล้วก็อมทิ้งไว้สักพักนึงอาการปวดฟันของทุกท่านจะทุเลาเบาบางลงได้ครับหรือว่าบางท่านมีอาการเสียวฟันนะฮะอาการเสียวฟันเนี่ยอาจจะทำให้บุคลิกภาพของท่านดูเสียได้นะครับดูไม่ดีได้เสียบุคลิกภาพได้บางท่านต้องไปคุยงานกับลูกค้าหรือว่าต้องไปพบปะผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับเวลาดื่มน้ำเย็นมีอาการเสียวฟันเนี่ยมันทำให้บุคลิกภาพของท่านเสียได้นะครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากให้บุคลิกภาพของท่านกลับมาดูดีเหมือนเดิมนะครับทานน้ำเย็นก็ไม่รู้สึกเสียวฟันนี่ครับแนะนำลองใช้ยาสีฟันจากทางจาเป่าเลยครับบอกได้เลยว่าดีมากๆที่สำคัญนะครับผสมเปปเปอร์มินต์ด้วยนะฮะเวลาใช้แล้วเนี่ยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นบางท่านที่เป็นแผลร้อนในก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้แล้วไม่มีอาการแสบแน่นอนบางท่านห่วงว่ามีแผลร้อนในช่องปากเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอาการแสบไหมบริเวณที่เป็นแผลร้อนในไม่ครับสามารถใช้ได้เลยและที่สำคัญทำให้แผลร้อนในของทุกท่านเนี่ยหายได้ด้วยนะครับดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้ดีมากๆยิ่งเป็นท่านผู้ชายนะครับที่อาจจะชอบดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่นะครับหรือกินเศษอาหารตกค้างในช่องปากนะครับทุกท่านใช้ได้เลยบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยและนอกจากนี้นะครับท่านใดที่อาจจะอยากเข้ามาปรึกษาคุณหมอนะครับที่สหคลินิกโยธินนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาพบคุณหมอได้เลยนะครับเพราะว่าของแพทย์ของเรานะครับมีแบบแพทย์แผนไทยด้วยนะฮะไม่ว่าจะเปิดลมมือลมเท้าเนี่ยเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับกับทางคุณหมอได้เลยนะครับอาจจะโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าท่านใดที่อาจจะไม่รู้ว่าเดินทางยังไงสะดวกไหมลำบากไหมนี่ฮะเรามีแผนที่ขึ้นให้แล้วท่านใดที่โอ้โหจำไม่ไหวจดไม่ทันถ่ายรูปไว้ก็ได้ครับหรือว่าจดเบอร์ไว้ได้นะครับมาไม่ถูกมาไม่ยังไงนะโทรเข้ามาสอบถามกับคุณหมอก่อนได้นะครับหรือว่าถามกับทางทีมงานว่าจะมายังไงเพราะว่าตอนนี้นะครับสหคลินิกโยธินของเราย้ายแล้วนะครับจากที่เคยอยู่ไว้มอนะครับมาอยู่ที่ MRT บางซ่อนแล้วก็จะเดินทางสะดวกสบายง่ายกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาอย่างไรจะนั่งรถสายไหนมาลำบากหรือเปล่ามาแล้วจะมีที่จอดรถไหมมีที่จอดรถแน่นอนครับหรือว่าท่านใดที่ไม่มั่นใจว่าจะมาถูกไหมโทรเข้ามาสอบถามยังเบอร์ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับใครไม่สะดวกจดหรือว่าจำไม่ทันถ่ายรูปไว้ได้เลยครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามว่าจะเดินทางมาอย่างไรวันนี้หยุดไหมวันนี้คุณหมออยู่ไหมมีอาการแบบนี้ฉันต้องทำยังไงโทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโครงการดีๆครับคุณผู้ชมนั่นก็คือโครงการของสสนรครับโครงการที่ดีกับคุณผู้ชมนะครับเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะครับเหมาะกับคุณผู้ชมมากๆเลยท่านใดที่ห่วงว่าถ้าเกิดว่าไม่อยู่แล้วจากโลกนี้ไปแล้วคนข้างหลังหรือว่าลูกหลานจะลำบากนะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสสนรได้เลยนะครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นชาวไร่ชาวนาบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะครับสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมได้เลยเป็นสมาคมชาวนาชาวไร่นะครับคุณผู้ชม
โทรเข้ามาสมัครได้เลยนะฮะคุณผู้ชมท่านใดที่อาจจะสงสัยว่าเอ้ยฉันมีสุขภาพแบบนี้หรือฉันเป็นแบบนี้สมัครได้หมดเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรถึงจะสามารถสมัครได้นะครับเบอร์ตามนี้เลยครับที่ขึ้นอยู่เลยนะฮะคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะครับนี่จะมีอยู่ด้วยกัน2เบอร์นะครับนั่นคือ0631410636นะครับหรือว่า0631410629นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะหรือว่าคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกโทรนะครับกลัวเปลืองเงินก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโทรไลน์เข้ามาก็ได้หรือว่าไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าจะแอด Facebook นะครับมาติดตามข่าวสารจากสสนรได้เลยนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคุณผู้ชมที่ห่วงว่ากลัวว่าจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานจะลำบากหรือเปล่าหรือว่าเป็นห่วงลูกหลานที่อยู่ข้างหลังนะครับสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสสนรได้เลยนะครับสมาคมสมาชิกชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนี่นะครับเหมาะมากๆครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าคนรุ่นหลังจะลำบากครับครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของจาเป่าของเรานะครับผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ช่วงต่อไปนี้ของรายการเรานะครับเป็นช่วงที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามได้ไปเปิดหูเปิดตากันนะครับวันนี้เราก็มีสถานที่ที่สวยงามมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าวันนี้เรานำที่ไหนมาฝากนำสถานที่ไหนมาแนะนำนะครับไปเข้าสู่ช่วงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปกันได้เลยครับครับแล้วช่วงของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสถานที่ที่เราจะพาไปในวันนี้สวยงามอย่างแน่นอนนะฮะบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยชอบอย่างแน่นอนนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้เราไม่รอช้ากันเลยนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับพี่หมอนคะค่ะพี่หมอนนัดจุ่มที่ไหนนะคะพี่หมอนคะวัดภูเก็ตค่ะวัดภูเก็ตโอ้โหแม่เจ้าจุ่มอยู่ที่จังหวัดน่านจะให้บินเครื่องกลับไปจังหวัดภูเก็ตอีกแล้วไม่ไหวแล้วนะคะพี่หมอนนี่อำเภอปัวน่านสิโอ้ยวัดภูเก็ตค่ะวัดภูเก็ตโอ้โหจะเข้าใจกันไหมเนี่ยวัดภูเก็ตยังไงเลยน่านเนี่ยหนูอยู่น่านคุณจุ่มคะคุณจุ่มพี่สมอนโอ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วไหนภูเก็ตอะภูเก็ตของพี่อะนี่ไงคะโอ้ยวัดภูเก็ตอำเภอปัวค่ะวัดภูเก็ตอำเภอปัวชื่อนี้ยังคิดว่าไปที่จังหวัดภูเก็ตแม่เจ้าพระคุณเอ้ยนี่วัดภูเก็ตกับคุณผู้ชมขางงงวยกันไก่เป็นไก่ตาแตกเลยโถกว่าจะเข้าใจกันได้วัดภูเก็ตไม่ใช่จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตอันนี้จะพูดให้งงกว่าเดิมหรือเข้าใจแล้วกันแน่บอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีผู้รู้มาเฉลยว่าทำไมชื่อวัดภูเก็ตแต่อยู่ที่น่านส่วนตอนนี้น้องๆเขารอฟ้อนต้อนรับอยู่รีบไปดูกันเร็วภูเก็ตค่ะฟ้อนรำวัดภูเก็ตมันมีความหมายยังไงเนี่ยเป็นเพลงที่พระครูสุทินเป็นเจ้าอาวาสของวัดภูเก็ตแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาท่านแต่งขึ้นมาเองค่ะแสดงว่าเพลงนี้มีมานานแล้วใช่ค่ะโอ้ย
เป็นที่นี่เป็นถือว่าเป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดภูเก็ตหรือว่าจังหวัดน่านที่อำเภอปัวลูกเป็นเพลงของวัดภูเก็ตเป็นเพลงนะคะของวัดภูเก็ตที่ถือว่าเป็นประเพณีการรำฟ้อนพื้นโถงพื้นถิ่นนะฝึกยากไหมลูกฝึกประเพณีอย่างนี้นะคะรำแบบนี้ลูกค่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่เหรอคะเมื่อกี้ป้าทำรำสวยไหมจ๊ะสวยค่ะรำสวยปากหวานอกนิ่งใจหลานชมช่างงดงามเสียยิ่งกระไรแม่สาวไทยลือตัวเล็กตัวน้อยและตอนนี้เราจะได้รู้กันสักทีว่าทำไมวัดภูเก็ตถึงไม่อยู่จังหวัดภูเก็ตแล้ววัดภูเก็ตถึงมามีชื่ออยู่ที่น่านพร้อมความศักดิ์สิทธิ์ของที่วัดแห่งนี้มีอะไรตามจุ๋มไปสิคะกราบนมัสการค่ะท่านเจ้าขาเจริญพรหลวงตาเจ้าขาวัดภูเก็ตแห่งนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงเจ้าคะทำไมถึงชื่อวัดภูเก็ตเจ้าคะเป็นชุมชนของไทลือนะมาตั้งหมู่บ้านอยู่แถวนี้นะทำมาหากินนี่เมื่อก่อนวัดก็ตั้งอยู่ข้างล่างแต่น้ำท่วมนะชาวบ้านก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมก็เลยยกวัดนี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่คือบนภูเขาเตี้ยๆนี่ทางเหนือนี่ก็เรียกว่าภูก็เลยเติมคำว่าภูเก็ตก็คือวัดภูเก็ตวัดที่ตั้งอยู่บนภูแต่ชาวบ้านเป็นไทลือมาจากจีบสองปีนาใจว่าแม้จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเจ้าค่ะตกใจเจ้าค่ะอ๋อที่มาแบบนี้นี่เออกี่คนมาถามหลายคนคนภูเก็ตเขาก็มาบ่อยเขาจะบอกว่าไปภูเก็ตจากภูเก็ตมาถึงภูเก็ตเนี่ยไม่ไกลจุ๋มก็งงนะถึงในนั้นแหละเจ้าค่ะแล้วโทษนะเจ้าค่ะวัดภูเก็ตอย่างนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะก็คือชาวบ้านนี้เอาจากมาจากเมืองเชียงรุ้งนะ12ปันนามาก็ประมาณนั่นแหละต้นกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าการโยกย้ายมันหลายครั้งหลายคราวเป็นเวลาที่เขาบันทึกไว้นี่ก็อยู่ประมาณปีพ.ศ. 2300300กว่า320ถึง45พูดง่ายๆว่าเก่าแก่เกิดขึ้นมานานแล้ววัดแห่งนี้นะเจ้าคะความศักดิ์สิทธิ์เจ้าคะเอาอะไรขึ้นชื่อวัดแห่งนี้เจ้าคะท่านเจ้าคะอ๋อหลวงพ่อแสนปัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจริงจริงนะสาธุเจ้าค่ะก็ถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวว่าทำไมเรียกว่าวัดภูเก็ตแห่งนี้และใครอยากเฮงๆปังๆต้องมาสักการะหลวงพ่อแสนปัวพระประธานที่นี่บอกเลยค่ะว่าสายมูต้องมาอุ๊ยแต่ตอนนี้ขอไปเติมน้ำตาลกับการทำกะละแมไทยลื้อของชาวบ้านเกตจะรสชาติเด็ดเข็ดฟันขนาดไหนตามจุ๋มไปสิคะคุณผู้ชมคะแล้วก็มาถึงอาหารพื้นถิ่นนะคะอาหารพื้นถิ่นของที่นี่ภูมิใจนำเสนอกะละแมค่ะกะละแมที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเป็นกะละแมของไทยลื้อไม่เหมือนใครนะคะนี่เลยค่ะเครื่องปรุงอยู่ข้างหน้าของจุ๋มนะคะโอ้โหคุณแม่สวัสดีค่ะจ้าคุณแม่จะมาสาธิตวิธีการทำใช่ไหมคะจ้าเขาทำยังไงกะละแมไทยลื้อมันเป็นยังไงคะแม่ขากะละแมไทยลื้อก็มีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวแม่ใส่ไปเลยค่ะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะมีหม้อกำลังต้นจ้าแป้งข้าวเหนียวใส่ในขันอ่ะใส่พอควรเนาะแป้งเราใส่ไปแล้วนะคะคนไปแล้วนะคะนี่เราก็จะโรยเครื่องปรุงนะคะน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งแล้วนะคะต่อด้วยค่ะอันนี้น้ำดอกอัญชันแล้วก็น้ำใบเตยจ้ะน้ำดอกอัญชันแล้วก็ใบเตยนี่ค่ะแล้วก็ใบเตยนะคะสกัดออกมาเป็นน้ำค่ะแม่เทใส่ไปเลยนะคะจ้าอัญชันกับใบเตยนะคะหูยถือว่าเป็นสมุนไพรหอมแน่นอนค่ะต่อด้วยอะไรคะแม่คะต่อด้วยเกลือนิดหน่อยจ้าเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยจ้าจะได้นัวอร่อยแน่นอนจ้าจ้าแล้วก็คนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆใช้เวลานานเท่าไหร่ในการ3ชั่วโมง3ชั่วโมงจ้าแล้วคนนี้โทษนะคะเปลี่ยนคนไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะสงสารแม่แกจ้า3ชั่วโมงนี่ก้ามขึ้นแล้วน่ะแล้วโทษนะคะคนกวนกะละแมที่นี่ต้องเลือกคัดสรรอายุไหมคะไม่คัดสรรจ้าคัดสรรนะคะแม่คะใครจะกวนก็ได้จ้านะผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยได้หมดเลยจ้าคุณโจมคะจ้า
แม่อยากให้คุณจุ๋มช่วยกวนกะละแมให้แม่หน่อยแล้วก็คุณจุ๋มจะใส่ลีลายังไงก็แล้วแต่คุณจุ๋มจ้าอุ้ยตายแล้วแม่ชวนกวนกะละแมค่ะเชิญเลยจ้าขอสัก5นาทีก็พอจ้าจ้าจ้าคงไม่ไหวนะคะอุ้ยแม่คะคิดถูกไหมคะชวนจุ๋มยังคิดถูกค่ะคิดถูกค่ะต้องมีลีลาด้วยเหรอคะถ้าไม่มีลีลาไม่ได้เหรอคะกามันนี่ยอดชายแล้วจะไปค้าขายและที่โก้3ทีเจออนุนุนนำไปเจอสาวงามและกำลังกวนยี้กามันนี่ถูกใจกระโดดเข้าไปขอกวนทันทีเป็นไงล่ะคะแม่ๆเห็นลีลากวนจุ่มแล้วรสชาติกะละแมจะฝืดคอไหมล่ะคะแม่จ๋าเพราะว่าเมื่อกะละแมหนึบได้ที่เราก็ไปโรยงาแล้วห่อพอดีคำใส่แพ็คเกจจิ้งให้สวยงามแม่ก็ห่อไปจุ๋มขออนุญาตชิมก่อนนะเจ้าค่ะโอ้ยคุณผู้ชมขากว่าจะกวนกะละแมได้นี่นะมันช่างเหนื่อยเหลือเกินนี่เหงื่อแตกน้ำออกทั้งตัวออกหมดออกข้างออกข้างออกไอ้คิดดูเองก็แล้วกันและนี่ก็มาถึงขั้นตอนการห่อพี่เขากำลังทำกันอยู่นะคะแล้วกว่าจะขั้นตอนนี่มันยากมันเย็นขนาดนั้นนะโอ้ยนี่เสร็จแต่ละอันเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมคะแต่แล้วเนี่ยจุ๋มก็เห็นแล้วว่าเสร็จแล้วแหละขอชิมก่อนดีกว่าไม่พูดทำเพลงแล้วโชว์ก่อนดีกว่าโชว์เจ้าค่ะโชว์ให้เห็นก่อนนะคะชิ้นนี้ของจุ๋มเจ้าค่ะไม่ต้องตัดไม่ต้องแกะไม่ต้องซอยไม่ต้องอะไรขอเข้าปากขอชิมก่อนนะคะโอ้ยขนาดไหนตามจุ่มไปสิคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงนะคะกลุ่มทอผ้าไทยลือค่ะอุ้ยดีค่ะอยู่ท่ามกลางผ้ามากมายเลยละลานตาอยากจะเหมาทุกพื้นที่ที่มีอยู่ในนี้เลยค่ะคุณแม่ขาคุณแม่โทษนะคะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะแม่ฟองคำหันยศจ้าแม่ฟองคำวันนี้ล่ะค่ะจะมาบอกของมีของเด็ดในกลุ่มทอผ้าไทยลือว่ามีอะไรบ้างที่เป็นผ้าสิ้นที่โดดเด่นคะแม่ขาอธิบายเลยเจ้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นพญาคำเพิ่มนะคะพญาคำเพิ่มจ้าทอด้วยไหมนะคะสีทองอลามเลยจ้าค่ะแพงไหมคะแม่ขาไม่แพงหรอกค่ะ 4,500 เองค่ะ 4,500 ใช้เวลาทอประมาณกี่วันคะแม่คะเป็นอาทิตย์เลยค่ะโอ้อาทิตย์หนึ่งคือพูดง่ายๆว่าใช้ดินทองทำยากจ้านี่คือเป็นผ้าพื้นเมืองของที่นี่เลยจ้าค่ะแล้วต่อไปเป็นพื้นไหนคะแม่คะตัวนี้กระเด็นนะมันค่ะตัวนี้จะเป็นมักกันมักกันมันคือยังไงคะอันนี้ตัวนี้ก็ยากเหมือนกันค่ะผ้าไหมเป็นผ้าไหมนะคะคุณผู้ชมคะผ้าไหมมักกันค่ะเป็นผ้าไหมมักกันนะคะแล้วก็ทำยากกว่าอันนู้นไหมคะเหมือนกันพอๆกันเลยค่ะเหมือนกันพอๆกันค่ะแต่ตัวนี้ดูเหมือนจะยากกว่าเนาะใช่ต้องมาเยอะมากค่ะเราต้องมามัดกันก่อนที่จะมาทอได้ต่อไปค่ะคุณแม่คะมีอะไรคะอะไรต่อคะลายวรรณลีค่ะวรรณลีนะคะค่ะวรรณลีนี่เป็นลายลวดลายแบบไหนคะเป็นลวดลายใหม่ค่ะใหม่ประยุกต์เลยนะคะค่ะซึ่งประยุกต์กันมาใหม่ๆนี่ค่ะเขาเล็กลายใครลายใครลายขอหรือเปล่าคะค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแม่ขาจุ๋มอยากจะได้สักผืนจังเลยโอ้โหคุณแม่ขาอันนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่นะคะคุณผู้ชมขาการถักทอนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับยากมากกับการที่จะเล่นลายแต่ละอันนะคะมันยากลำบากมากในผืนหนึ่งเนี่ยนะคะเนี่ยบางลายนี่ก็ยากการใช้เวลาการทำนี่ก็พอสมควรผืนเท่าไหร่นะคะ 2,000 บาทเหรอคะค่ะ 1,500 บาท 1,500 จ้า 1,500 บาท 1,500 บาทค่ะคุณผู้ชมคะ
นอกจากผ้าไหมลวดลายต่างๆแล้วที่นี่ยังมีผ้าฝ้ายที่ทอตามลวดลายวิถีถิ่นชาวไทลือต่างๆให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านเกตแห่งนี้นอกจากผ้าที่สวยงามแล้วยังมีจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตาสอนอุ่นเรือนได้อนุรักษ์สืบทอดเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังและที่นี่ยังมีวัฒนธรรมทางดนตรีของชาวล้านนาที่คงเอกลักษณ์แบบสล้อส่อซึ่งแถมประดิษฐ์เครื่องดนตรีทุกชิ้นด้วยมือของแกเองจากศิลปินผู้เฒ่าที่ยังมีลมหายใจคุณผู้ชมคะวันนี้จุ๋มอิ่มอกอิ่มใจไหมอิ่มสุขเหลือเกินค่ะมาที่ชุมชนบ้านเกตอำเภอปัวจังหวัดด้านแห่งนี้นะคะสุขอย่าบอกใครเลยเชียวค่ะคุณผู้ชมคะแม้วันนี้แม่หลวงอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะค่ะชุมชนบ้านเกตของเรานะคะก็มีสินค้าโอท็อปมากมายนะคะมีกาละแมไทลื้อมีผ้าทอนะคะแล้วก็มีที่พักโฮมสเตย์เชิญมาท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็สามารถติดต่อจองที่พักได้เพราะว่าที่ชุมชนของเรามีที่พักทำโรงแรมธรรมะนะคะสามารถติดต่อที่เบอร์โทร0612684355นะคะยินดีต้อนรับค่ะสุดยอดมากๆค่ะอิ่มท้องด้วยวันนี้มีสโลแกนอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมบ้างคะวิวร้อยล้านสืบสานตำนานไทยหรือชุมชนบ้านเกตยินดีต้อนรับเย้ yeah! วันนี้เป็นอีกวันที่จุ๋มมีความสุขและสนุกสนานมากๆใครได้มาชุมชนบ้านเกตแห่งนี้บอกเลยว่าจะหลงไหลใครปลื้มเหมือนจุ๋มแบบนี้แหละค่ะครับและนี่นะฮะก็เป็นสาระความรู้นะครับที่รายการของเราไปรวบรวมมานำมาฝากคุณผู้ชมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบรายการเรานะครับก็สามารถสนับสนุนง่ายๆนะครับเพียงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแต่น่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมครับแหมเวลาของรายการเราในวันนี้หมดลงแล้วนะครับเราต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ